ตอนนี้เราหลงทางเรียบร้อยครับวันนี้ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้โหเอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเหลือ10 โลไอ้บ้าโอ้โหต้องอยู่ในป่าเนี่ยสวัสดีแม่ที่แม่บ้านไหนอ่ะไปไหนคะไม่รู้ค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเตอร์โกเวนกอนนะครับหลายคนน่าจะเห็นเคยเห็นกันแล้วแหละเคยเห็นนะครับเตอร์สายเดินป่านะวันนี้อยากลองเขาเรียกว่าแว้นมอเตอร์ไซค์ชิวๆนะครับไปเที่ยวกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเตอร์ไปเที่ยวผมบอกก่อนเลยครับผมไม่เคยขับรถมอเตอร์ไซค์แบบไกลๆแบบนี้มาก่อนเลยนะครับคือได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมถูไถไบเกอร์นะครับไม่ติดต่อไปครับจัดไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปนะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันครับผมบ๊ายบายเจอกันครับโอเคตอนนี้ขบวนเราพร้อมนะครับ4 คันพร้อมแม่บ้านอีกคันหนึ่งไปถอยรถออกมาอยู่ขวาอยู่ขวาเอาขวามาเลยเอาขวามาเลยแซงขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ว่าตัวแล้วไปก่อนเลยนั่งไปก่อนเลยแซงก่อนไปเลยไปเลยเตอร์ขึ้นไปเลยน่านี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีใช้เวลากี่ชั่วโมงได้เองประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้เพราะว่ามันไม่ได้ไกลเลยไม่ถึง100 โลวันนี้พาเตอร์มาใกล้ๆก่อนครั้งหน้าจะมากับน้องทีมต้องพาครับอ๋อเข้าขวาเลยหลังรถบรรทุกข้างในเข้าไปเลยหักซ้ายต้องแดงกี้ใครกี้แดงอะมามาออกมาออกมาเติมเลยเติมเลยแซงรถบรรทุกแล้วก็ออกขวาเลยเดี๋ยวเลี้ยวขวาออกขวาได้ออกขวามาเลยขวาสุดนะขวาสุด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 มาเลยระวังรถชอบตัดออกมานะมีคนข้ามนะออกขวามาเลยพี่ปุ้มเหงาไหมครับเหงาไหมพี่เหงาต้องโดนเซน่าก็เลยจะหมดแล้วเหรอทำคนเลยตอนนี้วิ่ง95กันเนี่ยคนเติม95มาตามมาคลองเก็บนี่คือรังสิตหรือเปล่าใช่ลำลูกกาลังสิตมาขอเบียงวันมาขอเบียงพี่ปุ้มอยู่ไหนพี่ปุ้มอยู่ข้างหลังวะโอเคข้างหน้ารถจอดไปรถเดียวอีกระวังนะก็ใส่เสื้อกันฝนแป๊บนึงฝนตก
ก็อยู่ที่วัดพุทธฉายนะน่าจะเป็นด้านบนนะวัดที่อยู่บนยอดเขาเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกแข่งม้านะครับเดี๋ยวตามทางไปก่อนไม่เคยมามันจะเป็นน้ำตกที่มีแบบคล้ายๆอ่างจักรุที่อยู่ในป่าที่ผมเห็นในรูปนะเดี๋ยวเราต้องเข้าป่านะครับคลิปนี้ไม่รู้เข้าไปไหนนะตาม Google Map เลยทุกคนคนน้ำตกแข็งมาถึงแล้วครับยังไม่เห็นสักตกเลยแล้วดูทางเข้าไปดีแบบไม่เอาแน่นอนบอกเลย บอกเลยว่าไม่เอาแน่นอนโดนละโดนอีกแล้วตั้งแต่บึงกาแล้วนะลูกหือราคาเข้ามาเลือกซะด้วยน้ำตกแข็งมาต้องถามน้องอะถามน้องเปิดรูปให้น้องดูได้ปะเออเออตอนนี้เราหลงทางเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ที่ของชาวบ้านไม่น่ามีน้ำตกหรอกเนาะถ้ามีมันมีป้ายเลย แต่ทางข้างหน้าเราไม่ไปแน่นอนตันแล้วอ่ะคลิปนี้เราหลงของจริงนะเนี่ยหลงจริงนะนี่นะกูดูแมปจ้ะอ๋อจากเว็บนี้อาจารย์กับเพจนี้นะบอกเนี่ยเออได้นะอ้อมหน่อยอ๋อมันอยู่หลังเขานี่อ๋อ13โลเองแป๊บเดียวไอ้กูส่งลิงก์นี้ไปให้มึงดีกว่าเออส่งมาอยู่ข้างหลังเขาไปลุย12โลได้ไหม ได้อยู่ไม่ลึกไปออกไปถนนเอาให้อ้วนนำก่อนนำเลยนำเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วสิริได้กูอีกแล้ววันนี้ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้โหอะไรมีชาวบ้านเดี๋ยวถามชาวบ้านเนาะโอ้ยอะไรครับเนี่ยสิริโอ้สิริโอ้ยโอ้ยแต่ข้างหน้าวิวสวยแต่ข้างหน้าวิวสวยเอ้ยจอดถ่ายอีกรุ่นนึงเพื่อนจอดเลยจอดเลยจอดเรียงหลงแต่หลงมาทำอะไรในนี้เนี่ยใช่เหรอไปต่อไม่ได้ใช่มันเป็นใช่เป็นทางชาวบ้านโอ้ยลืมลืมเอาเรื่องจัดกันวนขึ้นมาโอ้โหตายแล้วตายแล้วขึ้นไปก่อนเลยอ้วนขึ้นไปดูให้หน่อยได้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 มาเลยมาเลยมาเลยระวังลื่นนะระวังลื่นนะโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดูหลุมดีดีจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้ยล้อปัดแล้วล้อปัดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวจอดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวพันไม่เดี๋ยวพันไม่เดี๋ยวพันไม่
อนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยอยู่กลางป่าเลยอ่ะคือตอนนี้กำลังสงสัยว่ามาทำไม มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยปักนิ้วปักตัวเลยนะครับ เดี๋ยวพักแป๊บนึงพอดีเริ่มมีกลิ่นคัดละพักแป๊บนึงโอ้ดูทางเอออะไรลงได้หืมจริงวะเนี่ยเราไฟได้ปะเดี๋ยวเขาไปดูให้โอ้โหใช่จะถึงแล้วจะถึงหมู่บ้านแล้วจะถึงหมู่บ้านแล้วตามเข้ามาเพื่อนใส่เกียร์หนึ่งไว้นะเขาไม่ได้สตาร์ทใส่เกียร์หนึ่งไว้สตาร์ทรถกูไม่เคยลำบากอะไรขนาดนี้เลยนี่ได้อยู่ค่อยๆมาอุ้ยถ้าพลิกลงไปนี่ล่วงเลยเนี่ยค่อยๆมานะได้อยู่มาตามไลน์แกมาเดี๋ยวขอไว้ออกซ้ายมาตามไลน์มาอุ้ยตายโอ้ยหาลายอื่นก็ได้นะไม่ต้องตามเขาอุ้ยอันนี้ลานนี้ต้องขึ้นตรงนี้ตามแม่บ้านจอดไว้อะไรปะนึงตอนนี้เราข้ามเขาไปแล้วนะทุกคนนู่นโอ้ยจอดกันกูมาได้ยังไงวะทุกทีเราคุณโซล่าเนี่ยทางนี้เนี่ยเลี้ยวขวาไปนะอีก4นาทีอุ๊ยอีก2นาทีไม่หรอกมันช้าตรงนี้แหละเปียกก็เปียกเละก็เละยังล้างรถอุ้ยแม่บ้านมีพัดลมด้วยใช่ใครซื้อนะอากาศร้อนอากาศร้อนร้อนมากโอ้ย26องศาขับมาเย็นอยู่นะนี่ไงดิกกี้ไอ้ดิกมันเหมือนหมูเลยดูดิน้องมันน่ารักอ่ะน่าเหมือนวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลำอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลำเดี๋ยวเราจะไปดูอ่างจักรุซี่กันนะไปดูกระดิกหางเลยโอ้โหสักพักงับมือเอาเหรอไหมอันนี้เป็นน้องโซดาน่ะสินค้าชื่อน้องโซดาตามมาด้วยเจ้าของเรียกให้กลับไปก็ไม่ยอมกลับตรงนี้ก็จะมีลานกลางเต็นท์นั่นคนเดี๋ยวเราเดินต่อไปยังจุดหมายที่เราตั้งเป้าไว้ประมาณ 300-400 เมตรใช่ไหมโซดาใช่ไหมมันหิวทางก็จะค่อนข้างที่จะเละนิดนึงใช่ไหมโซดาใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนมันเป็นตาน้ำอ่ะน้ำมันก็ไหลลงมาโซดาบอกอยากได้รางวัลแล้วมาส่งข้างบนก็เป็นจุดเป้าหมายของเราวันนี้คืออ่างกับชีนะจ๊ะซึ่งแบบน้ำก็ค่อนข้างเย็นแล้ววันนี้เป้าหมายเราก็สำเร็จไม่ได้ด้วยดีเจอเป้าหมายที่เราอยากจะมาแต่ก็เจอทางแบบสมบุกสมบันนิดนึงมาเล่นกันนานยังนานนี่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วอ่างจากุซี่นะครับโอ้ฝ่าดงป่าดิบอะไรก็ไม่รู้มาเต็มเลยกว่าจะหาเจอนะครับเสียเวลาไปประมาณ4ชั่วโมงทางนี้ไม่ถึง100โลนะ4ชั่วโมงเนี่ยมาหรอกไปวนเราไปวนเขาเล่นมาในสุดเราก็ได้กินไก่พวงหมูพวงนี่น้องอะไรนะโซดาใช่ไหมก็มาด้วยตามมาด้วยตามมาด้วยตามมาแต่ข้างล่างเพื่อของกินน้องทำได้นี่ครับอ่างมันก็มี2อ่างอ่างบนอ่างล่างนะอ่างบนเริ่มใสแล้วเพราะว่าเมื่อกี้น้องไปเล่นอ่างล่างนะน้ำสีอย่างนี้จริงๆนะเนี่ย
ละน้ำก็เริ่มใสแล้วนะครับนี่เห็นข้างล่างแล้วเห็นพื้นข้างล่างแล้วแต่ข้างล่างเพิ่งมีน้องมามันก็เลยยังไม่ใสก็เหมือนในรูปนะมันก็น่าใสสุดก็ประมาณนี้แหละน้ำลึกประมาณนี้ครับเข่าประมาณเข่าลึกสุดนะมันเป็นน้ำตกลงมาจากข้างบนหนาวไม่มีตะกอนเลยนะบอกเลยเราขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วเนี่ยขึ้นอีกข้างหน้าเป็นป่าละอันนี้ก็ใสอยู่เนี่ยอะไรเต้ยพุ่งเหลาเหรอมี3อ่างนะฮะ3อ่างมี1อ่าง2อ่างแล้วก็3อ่างนะครับแม่บ้านไม่เล่นหรอไม่เล่นป้าเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างแล้วป้าโซดาเตรียมตัวลงข้างล่างกันแม่บอกไม่ลงไม่ลงเลยเนี่ยมาโซดาเร็วโซดาเป็นหมาที่อยู่ที่นี่นะครับทีนี้เราก็คงจะจบกันที่นี่ไม่ได้ไปไหนต่อแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านเพราะว่าความตั้งใจวันนี้จริงๆก็มาที่นี่แหละอ่างเจ้าชี่ก็สวยนะแต่เสียดายแบบเหมือนช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วน้ำก็จะแรงพอมันแรงมันก็จะขุ่นน้ำมันก็เลยไม่ใสสักเท่าไหร่นี่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ที่เนี่ยไม่มีค่าบริการเนาะคือมาก็จอดรถไว้ข้างล่างก็ได้หรือว่าจะขับขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าขับขึ้นไปก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์เนาะรถใหญ่อย่าขับขึ้นไปเลยแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยมันถนนมันจะเละนิดนึงแล้วก็จะมีที่เก็บหมวกให้อันนี้ฟรีเลยนะคือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเข้าน้ำตกก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมีแต่แบบว่าถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็ฝากซื้ออาหารหรือข้าวไว้ให้น้องโซดาเนาะใช่เป็นน้องหมาที่นี่น่ารักมากคือขึ้นไปพร้อมเราแล้วก็ลงมาพร้อมเราแล้วก็แบบระหว่างทางก็แบบคอยมองว่าเราเดินตามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กระทืบแชร์ให้กับเราด้วยกระทืบแม่บ้านก่อนด้วยไม่ได้ก็ถ้าอย่าลืมเม้นด้านล่างคลิปด้วยนะคะว่าอยากให้ไปที่ไหนมีที่ไหนสวยๆอยากให้เราไปนี่ปุ่มไรเดอร์นะฮะกำลังจะทำช่องแล้วก็ go when go ปิดช่องที่ได้การกันครับ go when go กับพี่บัตผม go when go ไปไม่เป็นครับจะเป็นแนวประจนภัยเดินป่าดำน้ำโดยตัวแล้วก็ตะลุย3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ๋อแบบเมื่อเช้าป่ะใช่ตะลุยพากูมาทำอะไรเนี่ยพากูมาทำอะไรไปครับเราเจอกันทีมหน้านะจ๊ะ